ลับเข้าสู่ไมค์บนนี่เสียงโชคเราอยู่กับผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างบิ๊กซีกับความฝันที่ต้องการเครื่องดนตรีไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเด็กนักเรียนของเขากับการเสียงโชคที่ทำให้บิ๊กซีมีแต้มเป็นโตได้ทั้งอีสานได้ทั้งลูกทุ่งของง่อยสักภาคกลางนะหยุดครับหยุดครับของง่อยสักครั้งถนัดเลยใช่ไหมอ้าวโชคดีเชิญครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับคือผมชอบบิ๊กมากเลยนะตรงที่ว่าบิ๊กมีจิตอาสาอยู่ในใจมีจิตเมตตาสูงทั้งที่ทำหน้าที่ของครูได้สมบูรณ์แล้วแต่บิ๊กกลับทำบางอย่างซึ่งว่ามันไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นจิตสำนึกของเราอยากให้ลูกศิษย์มีเครื่องดนตรีให้กำลังใจครับผมนี่ขอบคุณครับไม่ค่อยได้เห็นเด็กรุ่นใหม่อินกับการเป็นครูสักเท่าไหร่ถ้าเขามุ่งมั่นแบบนี้แล้วเขาจบมาแบบนี้แล้วเขาได้ยังไม่จบแล้วเขาได้สอนแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาอินขนาดเนี้ยเขาจะต้องเป็นครูที่ดีอ่ะน่าจะเป็นครูตัวอย่างของประเทศได้เลยเอ็นดูตอนที่สอนเด็กแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือของดนตรีเชื่อว่ารายการนี้บิ๊กออกรายการนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีคนเห็นแล้วน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมาบ้างนะคะโรงเรียนอะไรนะลูกของหนูโรงเรียนบ้านแท่นทับไทยครับบ้านแท่นทับไทยนะคะถ้าใครมีเครื่องดนตรีที่เหลือใช้หรือว่าเป็นเครื่องดนตรีมือสองที่เก็บไว้แล้วไม่มีประโยชน์อ่ะเนาะก็สามารถบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านแท่นทับไทยเนาะนะคะพี่ไอเป็นกำลังใจให้นะหนูนะดีจังเลยรู้สึกดีไม่ก็ได้เห็นเด็กรุ่นนี้อินกับการเป็นครูแบบนี้หนูว่าเป็นครูด้วยจิตวิญญาณแน่มันมาทั้งร่างกายทั้งจิตวิญญาณมาหมดเลยสังเกตดูตั้งแต่ที่เขายืนดูกับคุณแล้วพี่ลิงดูเด็กอะแล้วเขาก็เช็ดน้ำตาตลอดแสดงว่าเขาคงเห็นความยากลำบากของเด็กจริงๆแล้วคงเห็นความที่เด็กอยากเรียนจริงๆอะเขาอินอะเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับอย่างที่พี่หายพูดเอาไว้ครับว่ามีคุณครูหลายคนนะที่เขามาหาทุนเพื่อไปซื้อเครื่องดนตรีครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเพราะว่าบางทีแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปที่ไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่โรงเรียนบ้านแท่นทับไทยบุรีรัมย์นะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคนนะครับจิตใจดีมากนะลูกเอ็นดูเซนซิทีฟมากเลยเนาะเข้าใจเลยเวลาเห็นเด็กๆแบบเรียนแล้วเรียนดนตรีไม่มีเครื่องดนตรีแล้วมันจะไปเก่งอะไรอ่ะใช่มั้ยเออเป็นนักร้องอ่ะฝึกร้องเพลงวันนึงร้องอยู่แต่กลางทุ่งไม่ได้ร้องใส่ไมค์ไม่ได้ร้องบนเวทีโชว์ให้คนฟังได้เลยมันไม่มีโอกาสเลยนะพวกเราก็ฝากบอกบุญต่อไปทางช่องทางนี้แล้วว่าถ้าใครมีสามารถบริจาคได้เลยเครื่องดนตรีเก่าๆหรือใครจะซื้อมามอบให้อะไรใหม่อะไรเราก็รับหมดอ่ะนะที่โรงเรียนบ้านแท่นทับไทยนะแท่นทับไทยอันนั้นอยู่ตรงละหานทรายนะใช่ครับอยู่ละหานทรายติดต่อกับนางรองก็เข้าไปบริจาคได้นะคะขออนุโมทนาบุญกับสิ่งที่บิ๊กซีทำด้วยนะลูกนะก็ขอให้เป็นที่รักของเด็กๆต่อไปแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปครับวันนี้มาทำเราก็ยินดีกับหนูนะลูกแต่เรื่องของการร้องเพลงจริงๆอ่ะเป็นคนร้องเพลงเป็นลูกแต่แม่อาจจะต้องขออนุญาตพูดแบบตรงๆเลยนะลูกนะของบิ๊กซีลูกมันมีอาการสับสนในการออกเสียงลูกอันนี้จริงๆนะครับมันมีทั้งเสียงเล็กและเสียงใหญ่ในขณะที่ร้องซึ่งหนูไม่รู้ว่าจะไปเสียงไหนลูกมันก็เลยจะมีอาการทำให้กระทบเรื่องของการควบคุมเสียงแล้วมันก็จะมีกระทบเรื่องของอารมณ์เพลงอยากให้หนูพยายามออกเสียงให้เป็นธรรมชาติที่สุดตั้งแต่ขึ้นมานะครับมันยากตั้งแต่ตอนขึ้นเหมือนกันนะเพลงนี้แล้วพี่ก็ถูกทิ้งต้องโป๊ะต้องให้ลงจังหวะวันนี้บิ๊กซีอาจจะมีในเรื่องของการไม่ลงจังหวะในวันนี้มันก็เลยจะทำให้ท่อนแรกรวนวันนี้มันอาจจะมีการขึ้นจมูกเสียงมันจะออกแต่ช่องจมูกไอตัวคอควายนะฮะตัวเคยเนี่ยมันจะขึ้นมากเลยเคยสัญญาเคยบอกอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นอยากให้บิ๊กซีปรับในเรื่องของการเปิดปากถ้าต้องร้องเพลงนะครับเพราะหนูร้องเพลงไม่กิเลสนะร้องได้ดีมากเลยครับวันนี้มันอาจจะมีในเรื่องของการคอนโทรลเสียงบ้างบางส่วนเท่านั้นเองเห็นหน้าหนูแล้วสงสารจังเลยอ่ะเวลาหนูร้องหนูเศร้าเลยคุยกับพี่เอบอกเอ็นดูหน้าเขาเสียงหนูมันอู้อยู่ข้างในอ่ะแต่เสียงเริ่มมาตอนท่อนท้ายๆอ่ะลูกก็ทำดีที่สุดแล้วเนาะขอโชคดีนะครับครับเอาละครับต่อไปเป็นหน้าที่ของไรอันส
และก็ถึงเวลาของแชมป์73สมัยอย่างไรอันที่ใช้น้ำเสียงสุดไพเราะฝ่าด่านโชคชะตาครองแชมป์ได้อย่างยาวนานและสะสมเงินรางวัลไปแล้วทั้งสิ้น 1,858,300 บาทเราไปพบกับไรอันกันเลยครับเกือบจะ2ล้านแล้วนะโอ้โหอีกหน่อยเดียวแสนฝ่าฝ่าแสนฝ่าฝ่า2ล้านอีกไม่กี่อึดใจอ่ะพูดง่ายๆเห็นหลังคาแล้วจะได้พักศาลาแล้วจะถึงแล้วแต่ก็ต้องชนะผู้ท้าฝันคนใหม่ๆทุกคนไปเรื่อยๆเขาก็รอล้มไรอันเช่นกันนะครับพร้อมไหมไรอันพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับและนี่ก็คือรายชื่อเพลงทั้งหมดที่ไรอันจะต้องเสี่ยงโชคกับเพลงเจ็บบ่พอตายฝากใจไว้อีสานหักเจ้าเบิดใจน้ำตาคนเลวหมอนใบเก่าจดหมายเป็นหมันดาวมีไว้เบิ่งคำแพงรอสายใจสั่งมาจดหมายฉบับสุดท้ายรักข้ามโขงอาลัยสาวเรนูคังคกอกหักและตลกอกหักนั่นเองครับหมอนอนใบเก่าพี่เท่งเคยร้องเปล่าหมอนใบเก่าเพลงบ้าแล้วหมอนอนใบเก่าจดหมายฉบับสุดท้ายคำแพงก็ดีนะอยากฟังฝากใจไว้ที่อีสานนั่นจดหมายเป็นหมันชอบเอาละไม่รู้ว่าไรอันจะได้เพลงอะไรพวกเราก็อยากฟังไปหมดนะแต่ไม่รู้ถามไรอันด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับตลกอกหักคางคกอกหักร้องไงวะคางคกอกหักเพลงอะไรที่ไรอันจะเลือกเสียงโชคได้ครับหมายเป็นหมันหยุดครับโชคจะเข้าข้างให้ไรอันในเพลงที่อยากร้องหรือจะเป็นเพลงที่กรรมการอยากฟังแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้เป็นเพลงที่เขาถนัดนะครับฝากใจไว้ที่อีสานอันนี้ก็พอใครพูดอ่ะเมื่อกี้พี่เท่งเอพูดอยากฟังไม่ได้ฟังนานนะใช่ฝากใจไว้อีสานเพลงพี่แอลยอดรักเพลงพี่แอลนะแล้วครับท่านฝากใจไว้ที่คุณสารอีสานอีสานแล้วแต่เอาเธอกลับบ้านกันแล้วแต่แล้วแต่ลิงแล้วกันน่ะไม่อยากตอบโต้แล้วใช่ไหมฝากใจไว้อีสานใจดวงนี้ไว้ที่สานเมื่อกล่าวพบดวงมารสาวตาหวานสกลนครตาสบตาเมื่อมองมาหัวใจอ่อนซอนอยากจะเว้าคำบอนกลัวบังอ่อนจะไม่เชื่อใจสุดแรมร้อนสัญจรไร้ที่พึ่งพิงแสนวันหัวใจประวิงเกรงเสียจริงกลัวยิ่งสิ้นยายบุญนำพาให้ได้ไม้สานทิ้นไกลเสียงแคนพินกินใจไม่อยากไกลแล้วเมืองดอกพูนแตนแตนแตนต่อยต่อยโตที่ตรงเสียงแคนดังข้ามโขงเชื่อมใจโยงมิให้เสื่อมสูญแม่น้ำชีเป็นสักขีคู่ลำแม่มูลหากอายเธอแก้มจนพูนแม่ดอกคูนแห่งเมืองเสียงแคนหากดวงใจดวงนี้อยู่ที่อีสานอายจะช่วยทำงานสีข้าวสารเข้าป่าแลนเบื่อเมืองกรุงขอเลิกยุ่งกับความที่แดนอีสานบ้านนาอ
แตนแตนต่อยต่อยโดนที่ตรงเสียงแค้นดังข้ามโขงเชื่อมใจโยมไม่ให้เสื่อมสูญแม่น้ำชีเป็นสักขีคู่ลำแม่มูลหากายเธอแก้มจุนพูนแม่ดอกคูนแห่งเมืองเสียงแค้นฝากดวงใจดวงนี้อยู่ที่อีสานช่วยทำงานสีข้าวสารเข้าป่าแลนเบื่อเมืองกรุงขอเลิกยุ่งกับความคนแคลนดวงใจมอบไว้ให้แทนอยู่ที่แดนอีสานบ้านนาพี่เต้งครับให้กำลังใจกันหน่อยครับเฮ้ยผมชอบเพลงนี้มากเลยเนี่ยแต่เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานนะแต่ละอันร้องได้ลมมากแหละส่งถึงเลยข้ามโขงคือข้ามโขงเลยอะข้ามโขงนะข้ามโขงเลยแล้วทุกคำก็ชอบเพลงนี้ออกเสียงชัดมากแล้วก็ลูกเล่นลูกหยอดของพี่แอลอะเอาหมดเลยนะครบอะโอ้การโค่นยากอะเนี่ยเป็นกำลังใจให้ครับและอันครับโอ้โหเพลงนี้นะยิ่งฟังยิ่งคิดถึงพี่แอลเลยนะอีสานบ้านนานี่ลูกพี่แอลมาเต็มๆเลยลูกถือว่าก็ยังเห็นร่องรอยว่าการอยู่กับเพลงนี้ไม่นานนะมันยังมีบางลูกบางมุมบางเหลี่ยมบางตะเข็บที่มันยังไม่เข้าเป็นตะเข็บเดียวกันนะลูกแต่ก็ถือว่าดีแหละลูกดีละถ้าเขาอยู่กับมันนานๆโอ้โหเขาจะกริบมากกว่านี้เลยแต่แค่นี้ก็ชื่นใจมากแล้วลูกจ๋าคือเขาจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่ว่าเขาหรอกผมผ้าเป็นพระหน้าหนาวเลยนะเราเนี่ย อากาศมันเย็นมันเย็นดิฉันห่อเป็นไอ้นี่ก็พูดเห็นภาพเชียวห่อตัวเป็นแบบว่าเออมีความสุขเราเชื่อว่าทุกคนมีความสุขหมดแหละได้ฟังแบบนี้อันนี้นิดเดียวแม่ไม่ว่าลูกแม่มีความสุขแม่หนาวแม่หนาวแม่หนาวหนาวจริงๆอากาศเย็นมากข้างในเชิญค่ะคุณเอหน้าที่ของคุณแล้วไงเชิญค่ะเต็มอิ่มจริงๆครับก็ไม่ได้ยินมานานแล้วเหมือนกันเพลงนี้นะถ้าลมไม่ดีหรือว่าอยู่ไม่นานจริงๆครับต้องชมว่าเขาเก่งมากๆเพราะว่าเขารู้ทางหนีทีไล่หมดเลยดนตรีมันไล่ไปจังหวะอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันมีอยู่ช่วงนึงที่ท้ายเสียงเมืองดอกคูนหรืออะไรอ่ะที่เขารีบหายใจเลยอะครับนิดเดียวเพราะมันไม่มี นิดเดียวนักแดงเนาะเออจะไปอะไรนักหนาจ้ะนิดเดียวลูกไม่เป็นไร ดีมากลูกหนูร้องดีมากเพราะว่าหน้าเวทียังเป็นยังไงโอ้โหเราก็เป๋ไปเป๋มากันที่ลืมเนื้อก็มีแต่ถ้าเราร้องอะเราพลังนะจริงแต่สุดเขายืนร้องจิ้งนิ่งอ่ะพี่แดงเห็นไหมว่าไลอ้อนมีพรสวรรค์ในเรื่องของการใช้ช่องเสียงเพราะว่าเวลาที่เสียงสูงจะสังเกตไหมถ้าเป็นเราท่านๆบางทีต้องแบบโอ้ยอมันดูแล้วเราสบายตามันอิ่มจริงๆลูกเก่งมากครับท่านเอาละครับคุณผู้ชมครับตัดสินครับมาถึงช่วงเวลาที่บีบหัวใจเพราะจะต้องมี1คนที่กลับบ้านและ1คนที่ได้ไปต่อคณะกรรมการจะเทใจมอบชัยชนะให้กับใครไปชมกันเลยครับจะเป็นบิ๊ก4หรือลูกชายแห่งชาติตอนนี้ก็ได้ฉายานะลูกชายแห่งชาติแล้วอ่ะ1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่หายถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไรอันหรือบิ๊กซีไรอันค่ะไรอันครับ1ต่อ0นะครับไรอันนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพี่สุให้ไรอันไรอันจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยถ้าพร้อมแล้วเชิญครับถ้าไรอันได้คะแนนนี้บิ๊กซีกลับบ้านครับไรอันค่ะไรอันครับ
2ต่อ0นะครับไรอันได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับไรอันครับไรอันเช่นกันครับ3ต่อ0นะครับผมวันนี้นะก็ต้องสู้ต่อนะบิ๊กซีนะครับแล้วก็สิ่งที่บิ๊กซีมาทำนั้นสำหรับพวกเราถือว่าเป็นคุณูปการต่อวงการการศึกษานะก็ขอให้คุณครูบิ๊กซีในอนาคตเป็นคุณครูเต็มตัวเต็มวิญญาณแบบนี้รับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพี่ลิงครับครับก็อยากจะช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องดนตรีที่พี่บิ๊กซีต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กๆนะครับก็มอบ 5,000 บาทให้ด้วยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณแทนเด็กๆด้วยคุณผู้ชมด้วยก็เช่นเดียวกันนะถ้าอยากจะบริจาคไปที่โรงเรียนบ้านแท่นทับไทยนะครับชายแดนของบุรีรัมย์นะที่จะต่อกับกัมพูชาก็สามารถที่จะบริจาคไปได้นะครับขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะฮะก็จะได้เด็กๆก็จะได้มีเครื่องดนตรีก็ถือว่าท่านเอาไปให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาละเพลงที่ไรอันนะฮะลูกชายแห่งชาติตอนนี้ได้แฮชแท็กนี้แล้วนะฮะแล้วไม่เคยมีใครได้นะแล้วมีแต่ผัวแห่งชาติเมียแห่งชาติอะไรนี่ได้ลูกชายแห่งชาติถามลูกชายแห่งชาติดีกว่าลูกชายแห่งชาติร้องอะไรลูกร้องเพลงอะไรลูกสมสารครับสมสารนะเอาเพลงสมสารของพี่เสกเออถ้าหายจะเพาะน่ารักดีนะโอเคเลยนะเอ้าไปดูว่าจะได้กี่ดาวนะครับไปชิงดาวแม่คุณผู้ชมคงอยากจะฟังกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเพลงสมสารในเวอร์ชั่นของไรอันจะออกมาเป็นยังไงจะโดนใจคณะกรรมการและศิลปินเสริมโชคจนชิงดาวมาได้ครบทั้ง5ดวงหรือไม่ไปฟังเพลงนี้พร้อมกันเลยครับเจอใครเหมือนเธอหลับฝันละเมอภาพเธอคอยร้อนทุกคืนหลับลงคราใดอยากนอนไม่ยอมตื่นกดทุกค่ำคืนเจอเธอที่ปลายฟ้าไกลก็ได้แต่เพ้อแต่ฝันล้มลงกดลงชื่นชมโดยเธอไม่รู้ตัวจะเธอที่ไรจิตใจเต้นรู้ฉันกลัวฉันกลัวกลัวเธอไม่สนใจอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมามันดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเธอมีใจก็บอกกันสักหน่อยอย่าให้ฉันคอยคอยเธออย่างนี้เลยให้คอยนานนานมันสมสารรู้ไหมเอ่ยยิ่งเธอทำเชยฉันเองจะบ้าตายอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
เหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นชานตาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนเท่งเห็นแบบร้องตามร้องตามตลอดเลยอ่ะผมชอบเวลาเวกดเลยเวคำเดียวทุกคนเลยผมชอบนี่มากชอบคำว่าเวเนี่ยชอบเวถ้าไม่ถ้าเวร้องไม่ถูกใจไม่กดเลยนะไม่กดเลยไม่กดเลยเวลาเวโหโดนใจเลยโดนใจเลยย้อนสองเวให้สองแดงเลยแล้วคณะกรรมการก็ให้ไปทั้งหมดทุกคนเลยนะครับ5ดวงเป็นเพลงสมสารที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างนุ่มละมุนมากๆครับจนสามารถชิงดาวมาได้ครบทั้ง5ดวงแต่วันนี้ไรอันจะพกโชคมาดีแค่ไหนและจะสะสมเงินเพิ่มขึ้นไปได้เท่าไหร่ไปพบกับตู้เสียงโชคกันเลยครับและนี่คือรอบตู้เสียงโชคตู้เสียงโชคทั้งหมด5ตู้นะครับหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับ5ตู้นี้นะฮะอ่ะไม่รู้ละเจอเรียงจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยหรือได้เหมือนกันหมดซ้ำหมดเลย5ตู้นะครับรับแจ็คพอต 100,000 บาทถ้าไม่ได้ก็เก็บสะสมให้ได้มากที่สุดนะครับเอานะพร้อมไหมครับไรอันพร้อมครับมาดูที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ลุ้นกันว่าจะเรียงไหมนะครับเท่านั้นก่อนมี5มี4มี0มี1มีอยู่4ตัวนี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ขอให้เจอถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับถ้าได้ตัวเลขที่บอกมีโอกาส 100,000 ได้และหลักหน่วยนะครับจะได้กี่บาทครับ0 1 4หรือ5เท่านั้นนะครับที่เราต้องการขอให้โชคเข้าข้างไรอัน0 1 5 4 3บาท3บาทนะครับเลข3นะฮะโอกาสเรียงไม่ได้แล้วเหลือโอกาสเดียวคือเลข3 5ตู้เท่านั้นเองมาถึงหลัก10แม่ถ้าออก3 3 3 3 3ไปนี่ฮาเลยนะหลัก10ครับลุ้นว่าจะเหมือนกันทุกตู้หรือไม่ครับขอเลข3ครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับหลัก10นะครับขอเลข3นะครับนี่ถ้าได้เลข3นี่ฮาเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจริงป่ะมาหลัก10นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาลุ้นให้เป็นเลข3เท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสลุ้นแจ็คพอต 100,000 บาทไม่เช่นนั้นหมดสิทธิ์ครับ3ไม่ได้ได้0เฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมเฮ้ยคือตกใจเราก็ลุ้นไปด้วยนึกว่าจะเลข3ตอนนี้ไม่ได้สัก10ได้ไปแค่3บาทอย่าเฮ้ยเป็นสุ่ม4สุ่ม5เห็นใจแม่นางหยงๆหน่อยมาถึงหลัก100ตอนนี้ลุ้นแสนไม่ได้แล้วนะครับแจ็คพอตไม่มีโอกาสแล้วนะฮะลุ้นเงินรางวัลให้ได้มากที่สุดเท่านั้นพอถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับตอนนี้ได้ไปแค่3บาทและหลักร้อยนะครับ5 5 5 5ไม่ได้สักร้อยครับตอนนี้ได้แค่3บาทจะบอกได้3บาทโอ้โหไรอันไรอันจะฮาเลยนะถ้า
ถ้าได้ศูนย์หมดแล้วได้เงิน3บาทกลับบ้านอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่จะโกรธมากถ้าได้ศูนย์หมดแล้วตัวแรกมันได้3เนี่ยโอ้โหเอ้าหลักพันตอนนี้ขอให้ลุ้นได้5กับ5เท่านั้นเสี่ยงโชคครับจับเลยจับเลยจับเออนี่เพราะว่าล้วงมาหลายรอบแล้วมันก็ยังศูนย์อยู่จับเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงเปล่าเฮ้ยเฮ้ยจริงป่ะน่ะแม่มาดูกันว่าศาสตร์การแก้เคล็ดของคุณไฮอภพรจะช่วยให้ไรอันจับได้เลขอื่นนอกจากเลข0หรือไม่มันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะเว้ยอะไรวะตายแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยตายแล้วตอนนี้ไม่ได้สักพันไม่ได้สัก100ไม่ได้สัก10ได้แค่3บาทเอาเฮ้ยเอาแล้วยังไงกันเนี่ยอย่านะเสียดายว่าตัวนี้ต้องเลข4กับเลข5เท่านั้นนะลูกหรือไม่ก็เลข3เอาแล้ว30003ลูกมาถึงตรงนี้นะวันนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าได้0เขาจะได้เงินกลับบ้าน3บาทเท่านั้นบ้านี่ยายได้0ถ้า0นะแม่นางฉี่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 อะไรดีวะแม่นางฉี่ฉุนจะโกรธมากเลยแม่นางฉี่ฉุนเออว่าแล้วเจียวเหม็นมาจากข้างถึงข้างนอกนี่เลยแม่นางฉี่ฉุนลักหมื่นสำคัญที่สุดตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วนะครับลองเทนั่งไม่ติดแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วตรงนี้นะลักหมื่นเสียงโชคครับดีลูกดีถ้าได้0นี่โอ้โหคือขาดตัวเดียวนะแต่เราไม่ได้ลุ้นให้ได้0นะเราลุ้นต้องได้5ได้4ได้3ได้2ไปเสียวแทนว่ะเดี๋ยวเอาแคทก่อนจับเกมปั๊บเอาแคทดูสิการจับของเจ๊จะช่วยทำให้ได้มากหรือไม่มันต้องได้เลขมากเลข5ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงเปล่าเฮ้ยแคปนี้ดีมากเลยเออนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยดูพร้อมกันไม่จริงป้าเฮ้ย5ไม่ได้ดิ5มันต้องตรงข้างบนน่ะเฮ้ยไม่0ก็3ไม่3ก็3สามได้วะห้าได้เฮ้ยโอ้โหมีโอกาสเป็นได้ทั้งเลข0เลข3และเลข2ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับถ้าไรอันจับได้เลข0เนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์ของรายการที่สะสมเงินรางวัลจากตู้เสี่ยงโชคไปเพียงแค่3บาทเท่านั้นไม่รู้ว่าโชคชะตาจะใจร้ายกับไรอันหรือไม่เราไปลุ้นพร้อมกันเลยครับเฮ้ยมีคนบอกว่าเจ๊บอกว่าขอให้ได้3เถอะจะ30003โอ้โหได้3จริงๆนะคุณสุนารีนะฮะ33บาทครับผมไปช่วยโอเคแคปดีมากลูกแคปดีมาจับคืนกลัวเหลือเกินจะได้แค่3บาทเนี่ยลุ้นมากเลยโอ้โหลุ้นแตกเลยและเลขสวยมากครับM150 มอบเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังในการสู้ชีวิตต่อไป 1,888,303 บาทครับวันนี้บอกเลยนะครับว่าลุ้นจนนั่งไม่ติดเพราะไรอันเกือบจะสะสมเงินรางวัลเพิ่มขึ้นไปได้เพียงแค่3บาทเท่านั้นแต่ก็ถือว่าโชคชะตายังเข้าข้างและทำให้เขาขยับเข้าใกล้เงินรางวัล2ล้านบาทเข้าไปทุกทีขอเพียงแค่ไรอันป้องกันแชมป์ไปได้เรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จและวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับความสุขและความสนุกแบบนี้ได้ในไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับรายการต่อไปพบกับปัญญาตลาดแตกที่แจกหนักทั่วไทยและจะทำให้ตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งสนุกกันจนตลาดแตกแน่นอนอดใจรอสักครู่เดียวครับเจ้าข้าเอ๋ยเห็นน้ำตาฉันไหมแก๊สเอาให้ดีนะถ้าศูนย์เนี่ยเขาด่ากันทั้งประเทศเลยนะเฮ้ยลูกไหนดีวะจะได้กี่หมื่นนะครับห้าหมื่นกี่หมื่นทุกคนอย่าเพิ่งรีบไปไหนกันนะครับรายการต่อไปพบกับปัญญาตลาดแตก
คึกคักตลาดแตกแจกหนักให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกตลาดทั่วไทยอย่างแน่นอนครับ